ำนานประตูผีโลกหาแหลงวัดสเกตศพนี่กองกันเป็นหมื่นฝูงแร้งไม่รู้มาจากไหนตัวไหนเยอะมากๆมารุมกินศพครับเลาะหลังออกมาเหลือแต่กระดูกแล้วก็ชาวบ้านยืนมองอ่ะญาติตัวเองโดนอีแร้งจิกกินเปรตวัดสุทัศน์ผมเจอด้วยตัวเองเลยล่ะเขาเดินมาน้ำแค่หัวเข่าเขาเองตัวใหญ่จริงปากเข้ารูเข็มนะสูงเข้าต้นตาลเนี่ยมีจริงครับถามด้วยความไม่รู้เลยครับเปรตที่วัดสุทัศน์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าครับมีจริงเปรตเนี่ยก็มีหลายชนิดมากเปรตเล็บยาวต้องจิกกินเนื้อตัวเองก็มีเปรตคนนั้นอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องเป็นญาติเราในอดีตชาติก็ได้เชื่อแรงวัดสังเกตเป็นเปรตวัดสุทัศน์สำหรับแฟนรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้เรามีผ้ายันปฏิทินสายศิลป์และน้ำมนต์ของวัดสเกตมาแจก3รางวัลสำหรับคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ใครคอมเมนต์โดนใจรับไปเลยทันทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ยืนอยู่ที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารนะครับหรือที่ตั้งของภูเขาทองด้านหลังผมนี้ทำไมวันนี้ถึงพามาที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบนะที่นี่มีคัมภีร์โบราณนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะมาเสริมบุญสร้างบุญกันหน่อยแล้วกันผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานหรือว่าประวัติเกี่ยวกับวัดสเกตนะแร้งวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์นั่นเองวันนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวัดสเกตแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีครับซึ่งจุดไฮไลท์นั่นก็คือภูเขาทองที่เด่นเป็นสง่าใจกลางกรุงเทพมหานครแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้จักนั่นก็คือถ้ำบามิยันภายในนั้นเป็นที่เก็บรักษาส่วนของคัมภีร์พระไตรปิฎกนั่นเองครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์บามิยันนะครับด้านในเนี่ยมีพระพุทธรูปบามิยันอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ก็จะจำลองเป็นเหมือนถ้ำบามิยันนะในประเทศอัฟกานิสถานนะครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยฮะลักษณะก็จะเหมือนกับเป็นถ้ำครับแล้วก็ด้านนี้ครับที่เข้ามาเห็นเลยเป็นพระพุทธรูปบามิยันนะซึ่งยืนตระหง่านอยู่ตรงกลางถ้ำเลยเป็นพระพุทธรูปจำลองนะจากประเทศอัฟกานิสถานนะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติเกี่ยวกับคัมภีร์โบราณนะครับเขาเชื่อกันว่าคัมภีร์โบราณเนี่ยถูกค้นพบที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับในถ้ำเทือกเขาบามิยันในราวพุทธศตวรรษที่6ครับหรือประมาณ 2,000 ปีมาแล้วครับคุณผู้ชมและเขาก็เชื่อกันว่าครับคัมภีร์โบราณเนี่ยคือพระไตรปิฎกนั่นเองครับในถ้ำแห่งนี้นะฮะจะมีคัมภีร์ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปบามิยันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวของจริงเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอยู่แค่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวตามไปดูนะฮะถ้ำบามิยันแห่งนี้เป็นถ้ำจำลองจากเทือกเขาบามิยันในประเทศอัฟกานิสถานภายในถ้ำนั้นจำลองเสมือนว่าเราได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยพุทธกาลซึ่งห้องถัดไปนั้นคือศาลาพระคัมภีร์เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอดีตเจ้าวาดวัดสเกตและเป็นห้องเก็บรักษาส่วนของคัมภีร์พระไตรปิฎกนั่นเองครับสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระคัมภีร์นะพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้500กว่าปีถึงสร้างพระคัมภีร์นี้แล้วก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์แรกของพระพุทธศาสนาอยู่หุบเขาบามิยันมันจะตรงกับของประเทศจีนที่พระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกผ่านเส้นทางสายไหมจะไปเห็นหลวงพ่อบามิยันน่ะอยู่หน้าผาสูงเด่นเป็นสง่าองค์ใหญ่มาก30กว่าเมตรก่อนที่เขาจะทำลายนะพวกตาลีบันจะมายิงเอารถถังยิงแขนยิงหน้าสอบถามหน่อยแล้วถัดมาจากพระคัมภีร์นั้นคืออะไรครับอันนั้นเป็นเศษ
เล็กเศษน้อยที่มันขาดไงมันใส่กล่องกำมะหยี่แดงไงอยู่เฉยๆก็ขาดสมเด็จเกี่ยวเลยว่าเอาออกจากกล่องกำมะหยี่แล้วก็ใส่พลาสติกเหมือนเราอัดกรอบลูกไม่ให้โดนอากาศถ้าโดนแล้วมันจะขาดไปเรื่อยไงและนั่นก็คือประวัติของพระคัมภีร์โบราณใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะสักการะบูชาขอพรได้นะครับตำนานประตูผีโลกผ่าแหลงวัดสเกตจับไปสักประมาณรัชกาลที่2ปีพ.ศ. 2363ที่นี่เนี่ยเกิดโรคหาขึ้นเรียกว่าไข้ป่วงใหญ่จนทำให้มีผู้คนชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากกว่า 30,000 กว่าศพและต่อมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับเกิดโรคระบาด ที่เรียกว่าหาลงปีรกานั่นคือโรคหานั่นเองผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยโอ้โหพอญาติเองเสียก็โยนทิ้งลงน้ำก็มีเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีเนี่ยคนไทยประเทศสยามเราเนี่ยมีแม่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการใช้น้ำหุงต้มใช้น้ำอาบหรือว่าดื่มกินโรคระบาดเนี่ยมันมาจากสายน้ำแห่งนี้แหละครับจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดการติดต่อกันเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็ล้มตายจนนำศพมาไว้ที่วัดสะเก็ดแห่งนี้คือเป็นข้อห้ามของเขตพระนครในการเผาศพเนี่ยห้ามเผาศพในเขตพระนครต้องนำออกไปทางประตูทิศตะวันออกนั่นก็คือประตูผีที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ตอนนั้นศพมันเยอะครับกว่าจะขนออกไปทางประตูผีได้เนี่ยโอ้โหใช้ระยะเวลามากเขาก็เลยนี่ฮะแร้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการช่วยกำจัดศพนะครับก็คือแร้งจากหูที่ไหนไม่รู้อะมารวมตัวกันที่วัดสะเกดนี่เยอะมากแล้วก็กินซากศพไปเอากระดูกไปเอานู่นนี่นั่นไปจนเป็นที่มาของแร้งวัดสะเกดนั่นเองโอ้คุณผู้ชมลองนึกภาพย้อนกลับไปศพนี่คลองกันเป็นหมื่นฝูงแร้งไม่รู้มาจากไหนตัวไหนเยอะมากๆมารวมกินศพครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ยืนมองอะญาติตัวเองโดนอีแร้งจิกกินมันเป็นภาพที่น่าเศร้าผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะศพที่วางเกินกลาอยู่ที่วัดสะเกดแห่งนี้เผาไม่ทันหนึ่งสิ่งที่คนเมื่อสมัยก่อนทำก็คือเอาศพเนี่ยไปต้มเพื่อเลาะหนังออกมาให้เหลือแต่กระดูกแล้วก็นำกระดูกเนี่ยไปฝังไว้ที่ป่าช้าในวัดสะเกดแห่งนี้และนั่นก็คือตำนานแร้งวัดสะเกดที่เป็นเรื่องราวโด่งดังในอดีตแต่ยังมีอีกสถานที่ที่หนึ่งที่พวกเขานำศพไปไว้รวมกันนอกวัดสะเกดนั่นก็คือบริเวณรอบโรงเรียนสารพัดช่างพระนครในปัจจุบันครับที่เราทราบกันอยู่นะครับบ้านเราก็มีโรคติดต่อคือโรคโควิด-19 นั่นเองผมเชื่อว่าสมัยนี้วิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขการคิดค้นวิธีตัวยารักษาไอ้โควิด-19 เนี่ยมันต้องได้ผลเร็วๆนี้แน่นอนเพราะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ทุกท่านนะครับเราพยายามไปไหนมาไหนป้องกันตัวเองไว้ก่อนใส่แมสได้ก็ดีใส่ถุงมือได้ก็ดีเนี่ยเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนมีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะสู้ๆนะครับอันนี้เรากำลังจะขึ้นพี่นัทครับพี่นัทไหวไหมนี่344ขั้นพี่ใช้คำว่าสบู่สบายสบายพี่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเข้ามหาลัยปีหนึ่งพี่เป็นประตูนี่เล่นแล้วนี่หว่าเหนื่อยยากตอนมหาลัยผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนะปีหนึ่งผมเป็นประตูปีสองลูกบิดปีสองอะเล่นไปแล้วไม่เอาดิ344ขั้นพี่ใช้คำว่าพี่สบายดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมวิวบรรยากาศสวยๆของกรุงเทพมหานครบนยอดพระบรมบรรพตรู้ป่ะอะไรอะไรฮะภูเขาทองนั่นเองถ้าพร้อมแล้วตามมาสิฮะนี่บันไดทางขึ้นภูเขาทองนั้นมีจำนวนทั้งหมด344ขั้นระหว่างทางก็มีความสวยงามของวิวทิวทัศน์และประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่ครับถ้าคุณผู้ชมอยากใช้เวลาว่างกับครอบครัวในวันหยุดก็สามารถแวะเวียนมาเที่ยวได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับไปตีของจะได้ชื่อเสียงขจรกระจายนะเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับ
นฮะเป็นทางขึ้นสวรรค์เราทำบุญแบบเหมารวมคุณผู้ชมที่ดูอยู่อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับต้องระวังศีรษะนิดนึงนะครับทางชันบันไดเล็กด้วยด้านบนของยอดพระบรมบรรพตแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักการะบูชาและด้านนอกสามารถชมวิวของกรุงเทพมหานครได้360องศาเลยทีเดียวแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าภูเขาทองแห่งนี้เป็นภูเขาที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติหรือเป็นภูเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแน่ครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่ทราบนะที่ตรงนี้ภูเขาทองเนี่ยไม่ได้เป็นภูเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเตียนเลยครับภูเขาทองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระเจดีย์ภูเขาทองตรงเนี้ยทำเป็นไม้ครับก่อเป็นเจดีย์ปรางใหญ่แล้วก็นำพวกไม้ทรงเนี่ยวางเป็นรากฐานปูเป็นตารางเลยครับแล้วก็เอาศิลาแรงก่อขึ้นจนเสมอดินแล้วจึงก่อด้วยอิฐครับแต่เนื่องจากที่ตั้งตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ติดน้ำจึงได้เกิดการทรุดลงเสมอนะพอครั้นถึงรัชกาลที่4ก็ทรงมีดำริให้สร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็ไม่แล้วเสร็จนะฮะจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นภูเขาครับแล้วก็มีพระเจดีย์อยู่ด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดด้วยที่นี่ฮะมีบันไดเวียนขึ้นลง2ทางด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นพระบรมบรรพตสร้างจนสวยงามจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแร้งวัดสะเกดเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเปรตวัดสุทัศน์เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดสุทัศน์กันนะครับไปตามตำนานเรื่องเล่าแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ซึ่งวัดสุทัศน์อยู่ด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มมังกรฟ้าปิ่นเกล้าซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกฎหมายปลอดภัยมั่นใจขึ้นเงินได้ 100% เพียงแอดไลน์มาที่ @pinklao พิมพ์แอดข้างหน้าด้วยนะครับเปรตวัดสุทัศน์เนี่ยมันดังมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กนะเชื่อว่าเปรตมันมีจริงปากเข้ารูเข็มสูงเข้าต้นตาลเนี่ยมีจริงครับผมเจอด้วยตัวเองเลยล่ะผมเคยไปดักเบ็ดอยู่นะอยู่ทางมหาชัยครับเพราะว่าผีดุตรงนั้นอ่ะแล้วผมส่องไฟใส่นะเขาเดินมาน้ำแค่หัวเข่าค่อยตัวใหญ่จริงตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ที่พระวิหารหลวงนะครับวัดสุทัศน์เทพวรารามผมได้รับเกียรติจากพระครูวิสุทธิ์สรคุณนมัสการครับพระครูครับเจริญพรคือต้องเกริ่นกับพระครูอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปที่วัดสะเกดมาเนี่ยตามความเชื่อซึ่งได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์ถามด้วยความไม่รู้เลยครับเปรตที่วัดสุทัศน์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าครับมีจริงอุ้ยอยู่ที่วัดสุทัศน์นี่แหละครับใช่อยู่ที่วัดสุทัศน์นี่แหละทีนี้ก็เลยอยากจะมาถามพระครูครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเปรตวัดสุทัศน์กันนะครับโอ้ตำนานนี้มีหลายอย่างในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชแพทย์ท่านเป็นเจ้าอาวาสมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าเนี่ยมีเปรตมารบกวนสมเด็จพระสังฆราชแพทย์เนี่ยในช่วงโพลเพลสเนี่ยเสด็จมาที่ข้างพระวิหารแล้วก็ตรัสเปรยๆว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่คนละที่กันแล้วแหละนั่นแสดงว่าสมเด็จพระสังฆราชแพทย์ท่านทรงเห็นเปรตเหรอครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทางพระอาจารย์ก็เล่ากันสู่กันมาอีกทีหนึ่งแต่ท่านอาจจะทำไปเพื่อว่าให้ชาวบ้านเนี่ยสบายใจอ๋อก็ในเมื่อชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนแล้วมาแจ้งต่อสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เหมือนออกอุบายว่าเฮ้ยเราได้พูดกับวิญญาณเปรตแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายใจตำนานถัดมาเขาก็สันนิษฐานว่าเนี่ยเสาหิ้งช้าที่อยู่หน้าวัดเนี่ยแต่ก่อนแสงไฟไม่มีไม่ชัดพอมองไกลก็อาจจะเห็นเป็นคล้ายๆเปรตหรือเปล่าโอ้ก็อาจจะใช่ได้หลักวิทยาศาสตร์นี่อยากวิทยาศาสตร์ประการที่3เนี่ยจากละครละครทีวีเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงตั้งชื่อว่าเปรตวัดสุทัศน์ก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ที่ทำให้คนยุคหลังๆเนี่ยคล้องจองกันไปว่าเออเปรตวัดสุทัศน์หรือเปล่าแต่อันนึงเนี่ย
ที่พอจะมีหลักฐานก็คือในสมัยของรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยท่านเสด็จมาตรงแถววัดสุทัศน์แต่เดิมทียุคนู้นเนี่ยทางด้านหน้าวัดสุทัศน์เนี่ยก็จะมีพวกขอทานอยู่เยอะมีขอทานเนี่ยมันก็จะพร้อมๆท่านก็บอกว่านั่นน่ะเปรียบวัดสุทัศน์ครับอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกที่มานึงอ๋อนั่นแสดงว่าล้น9รัชกาลที่6เนี่ยทรงประพาสมาที่วัดสุทัศน์ว่าขอทานพวกนี้ผอมแห้งแรงน้อยอุบาปูไว้ว่าพวกนี้คือเปรตอันนี้คือมีบันทึกไว้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่มีบันทึกไว้แล้วอยากจะทราบว่าความหมายของเปรตเนี่ยมาจากไหนครับเปรตเนี่ยสระเอปอปารอเรือต่อเต่าเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตส่วนภาษาบาลีเนี่ยสระเอปอปาต่อเต่าแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วโอเปรตแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วใช่ดังนั้นใครล่วงลับไปแล้วเนี่ยในภาษาบาลีเบื้องต้นก็แปลว่าเปรตหมดพระครูเชื่อไหมครับว่าเปรตมีอยู่จริงเชื่อถ้าเราอยู่ในพระพุทธศาสนาเราต้องเชื่อว่าเปรตมีอยู่จริงเพราะเป็นหนึ่งในคำสอนที่พระเจ้าท่านตรัสเองคนทำชั่วจะต้องกลายไปเป็นเปรตจะต้องกลายไปตกเป็นสัตว์นรกเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าตบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่ด่าครูบาอาจารย์ตายไปต้องเป็นเปรตมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มโอ้พอพูดถึงนั้นเปรตเนี่ยก็มีหลายชนิดมากครับไม่ใช่มีอยู่แค่ว่ามีเปรตปากเท่ารูเข็มอย่างเดียวเปรตประเภทกินอุจจาระปัสสาวะก็มีมีด้วยมีเปรตที่ต้องกินน้ำเลือดน้ำหนองตัวเองก็มีเปรตเล็บยาวต้องจิกกินเนื้อตัวเองก็มีมีหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็เกิดจากกรรมที่ตัวเองตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทำไม่เหมือนกันพระครูครับตามความเชื่อเนี่ยเคยได้ยินเขาบอกว่าเจอเปรตมาให้เห็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญในการปรากฏกายตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเขามาให้เห็นเพื่ออะไรครับเพื่อบุญอย่างเดียวเลยมาขอส่วนบุญครับเปรตคนนั้นอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องเป็นญาติเราในอดีตชาติก็ได้โอ้ครับใช่มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอาหารครับมนุษย์เราต้องกินอาหารถึงจะอยู่ได้ครับเทวดาก็อยู่ได้ด้วยอาหารแต่อาหารของเทวดาคืออะไรคือบุญเปรตก็อยู่ได้ด้วยอาหารแต่อาหารของเปรตแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาหารของเปรตบางชนิดเนี่ยอยู่ได้ด้วยความทุกข์ทรมานกินเนื้อตัวเองคนอื่นอุทิศบุญไปให้ก็ไม่ได้ต้องจิกกินเนื้อตัวเองมีเปรตแค่บางชนิดเท่านั้นที่เราอุทิศบุญไปให้แล้วถึงได้รับคุณผู้ชมครับอย่าละเลยนะครับตามคำสอนของพุทธศาสนาคือทำดีได้ดีทำชั่วตบตีพ่อแม่ตกตายกลายเป็นเปรตก็มีและนั่นก็คือเรื่องราวของตำนานเปรตวัดสุทัศน์คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวัดสุทัศน์แห่งนี้ยังมีทั้งประวัติรวมทั้งจิตรกรรมปฏิมากรรมที่น่าสนใจทีมงานได้รับเกียรติจากพระครูมาเป็นวิทยากรพาชมรอบบริเวณวัดด้วยครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าพระวิหารหลวงแล้วก็ด้านข้างผมได้ไกด์กิตติมศักดิ์นะฮะมาพูดถึงวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับพระครูครับก่อนอื่นพอมาถึงตรงนี้แล้วเราควรที่จะไปตรงไหนก่อนฮะเมื่อมาถึงวัดสุทัศน์ต้องไปหาพระประธานก่อนได้ครับของวัดสุทัศน์ก็จะเป็นพระพุทธศรีสักยมุนีเป็นพระตั้งแต่สมัยสุโขทัยโอ้ครับรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญขนาดว่าลากชักรอกเนี่ยมาถึงวัดสุทัศน์เนี่ยด้วยพระบาทเปล่าพระองค์ทรงเดินด้วยพระบาทเปล่าจากท่าพระแล้วก็ใช่แล้วเมื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่พุทธบัลลังก์ท่านถึงก็ตรัสว่าภาระธุระของเราเสร็จสิ้นแล้วภายในปีนั้นท่านก็เสด็จสวรรคตขนลุกเลยครับโหทรงพระบาทเปล่ามาจากท่าพระมาถึงเสาชิงช้านี่ยุคก่อนไม่ได้มีถนนกันอย่างนี้แน่เลยนะอาจจะเป็นทางดินด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นทุ่งนาด้วยซ้ำไปใช้คำสามัญชนคือเท้าเปล่าเดินมาใช่วัดสุทัศน์เนี่ยเดินเนี่ยจะสูงหน่อยทำไมอะครับเพราะว่าวัดสุทัศน์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนคือจุดที่สูงที่สุดของจักรวาลครับดังนั้นเนี่ยเวลาใครเดินมาวัดสุทัศน์เนี่ยจะบอกว่าบันไดก็ชันสูงก็สูงใช่ครับแล้วก็ตัวพระวิหารใหญ่มากใช่โอ้ก็คือเท่ากับว่าสูงสุดในเขตพระนครในยุคนั้นเลยครับเป็นวัดที่สูงสุดในเขตพระนครเลยบอกแล้วว่าพระพุทธศรีสักยมุนีเนี่ยครับจากรัชกาลที่1พอเมื่อท่านอัญเชิญมาประดิษฐานที่พุทธบัลลังก์เสร็จแล้วปุ๊บไม่ถึงปีท่านก็เสด็จสวรรคตครับต่อมาก็ต้องกล่าวถึงรัชกาลที่2รัชกาลที่2เนี่ยท่านก็มาสร้างพระวิหารครอบแต่เดิมทียังไม่มีวิหารคือมีแค่องค์พระคือตั้งโล่งๆเลยถูกไหมครับพอทำวิหารครอบแล้วอะไรที่เป็นจุดสำคัญก็คือประตูบานไม้แกะสลักเนี่ยทั้งหมดเลยป่ะครับทั้งหมดเลย
ก็คือเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2พระองค์ทรงแกะสลักเองแกะสลักเองคือถือว่าเป็นชิ้นงานมาสเตอร์พีซยอมคิดสภาพดูว่าขนาดรัชกาลที่2ต้องมาแกะสลักเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธศรีสักยมุนีภายในวิหารแห่งนี้นอกจากความสวยงามของประตูที่แกะสลักจากไม้แผ่นเดียวตามฝาผนังยังมีจิตรกรรมเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ด้วยครับเดี๋ยวจะมาดูเปรตกันจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วเขาบอกเปรตตัวสูงใช่ไหมใช่เราต้องเงยหน้ามองนะก็นี่เสาต้นนี้แหละเปรตอยู่ตรงนู้นน่ะต้องเงยหน้ามองอุ้ยโอ้โหเห็นไหมตัวยาวนอนให้พระเนี่ยเอาน้ำมากรอกปากคือพระท่านเอาน้ำใส่บาตรไว้มีพระมันสิบรูปต่อแถวกันแล้วก็เอาน้ำในบาตรเนี่ยกรอกใส่ปากเปรตอุ้ยก็คือเหมือนการอุทิศบุญนี่แหละของเราก็จะกรวดน้ำอันนี้เป็นภาพดั้งเดิมเลยป่ะครับเป็นภาพดั้งเดิมเลยถูกวาดมาแล้วนานไหมฮะในสมัยรัชกาลที่2 3ต่อมาก็หลักร้อยปีขึ้นมีจริงครับเปรตตามพุทธประวัติเลยพระครูครับที่นี่เขาเรียกว่าพระอารามหลวงพระอารามหลวงนี่มีหลายแบบครับมีทั้งชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก อย่างวัดสุทัศน์เนี่ยชั้นเอกแต่ไม่ใช่เอกธรรมดาคือเอกชนิดราชวรมหาวิหารโอ้เอกพิเศษครับมีเพียง6พระอารามทั่วประเทศที่ไหนบ้างครับ1วัดสุทัศน์ครับ2วัดมหาธาตุครับ3วัดพระเชตุพน4วัดพระบาทสระบุรีโอ้ครับแล้วก็5วัดพระปฐมเจดีย์ครับอีก1วัดคือวัดอรุณโอ้เป็น6วัดที่เป็นพระอารามหลวงเอกพิเศษเอกพิเศษด้วย มีแค่6วัดในประเทศไทยเท่านั้นใช่นะฮะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในวัดสุทัศน์อายุไม่ใช่แค่200ปีแต่อายุถึง 1,200 กว่าปี 1,200 กว่าปีใช่ตรงไหนอะครับพระครูครับภาพจิตรกรรมนูนต่ำเป็นภาพแกะสลักยุคสมัยธารวดีภาพนี้นะฮะใช่แล้วมาอยู่ตรงด้านหลังพระประธานได้ยังไงครับก็รัชกาลที่1เนี่ยท่านกำลังจะสืบเนื่องให้เราเห็นว่าพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมียาวนานมาต่อเนื่องที่บรรยายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงส์เพราะว่าสุทัศน์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนครับเป็นที่ประทับของพระอินทร์ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่แหละผมมองว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นพวกมนุษย์พวกคนใช่ใช่ค้ำชูพระศาสนาเอาไว้จะมีส่วนหนึ่งค้ำชูและโยมจะเห็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนแบบว่าเบอร์หน้าหนีเกงเมเลเกเลเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมไงแล้วก็แสดงพินิหารพวกนี้ก็กระเด้งกระดอนกระดอนออกไปส่วนด้านบนก็พระพุทธเจ้าแสดงยมกะปฏิหารแล้วก็ค่อยเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ไปโปรดพุทธมารดาภาพนี้มีอายุกว่า 1,200 ปีคำถามอยู่ในหัวผมอันนี้ผมคิดจริงๆนะฮะเมื่อสมัยก่อน 1,200 ปีมันต้องถูกตั้งไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมีคนนั่งค่อยๆแกะค่อยๆแกะแล้วเป็นหินแผ่นเดียวนะเป็นหินเหรอฮะใช่เป็นหินแผ่นเดียวสวยงามมากใครมาที่วัดสุทัศน์เนี่ยต้องมาดูให้ได้นะครับแล้วหลังจากนี้เราไปไหนกันต่อเราจะไปนู่นด้านหลังคือด้านหลังก็คือพระอุโบสถทั่วไปมาเราก็จะได้แค่ไหว้แค่พระอารามหลวงพระวิหารนี้เฉยๆพระอุโบสถของวัดสุทัศน์นี่ถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยพระครูครับพาไปหน่อยครับได้ไหมฮะที่โบสถ์เราจะต้องออกจากเขาพระสุเมนก่อนแล้วก็จะต้องไปสู่กำแพงจักรวาลอ้าวโอ้โหมาเนี่ยป่ะเชิญครับพระครูครับวัดสุทัศน์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของจิตรกรรมและประติมากรรมที่คนไทยสมัยก่อนได้สรรสร้างขึ้นทางรายการการันตีเลยครับว่ามาวัดสุทัศน์แห่งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตรงด้านหน้าของเรานี่คือพระพุทธรูปอะไรครับที่ตั้งเด่นเป็นสง่าเนี่ยก็คือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์เป็นพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่3ที่เขาจะเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปคล้ายหุ่นละครทำไมครับเพราะว่าพระพุทธรูปยุคก่อนหน้านี้เนี่ยพระฐานหรือหัวนมเนี่ยจะเห็นชัดอ๋อใช่อันนี้ไม่มีเห็นไหมจีวรก็ขึ้นปิดหมดครับและหน้าก็จะเป็นเหมือนหุ่นละครที่เป็นหุ่นเชิดแต่ก่อนนะนี่จะเป็นศิลปะของรัชกาลที่3ครับแล้วที่บอกว่าองค์ใหญ่ที่สุดเพราะว่าในยุครัชกาลที่3เนี่ยรวยที่สุดใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเจ้าสัวถูกต้องครับเสร็จปุ๊บรัชกาลที่3เนี่ยค้นพบเหมืองแร่ดังนั้นเมื่อค้นพบเหมืองแร่ก็ทำเป็นพระพุทธรูปนี่แหละพระครูครับด้านหน้าคือพระตรีโลกเชษฐ์
แล้วก็ด้านล่างมีพระอัครสาวกที่นั่งเรียงรายกันอยู่ผมใช่ไหมนี่ถูกป่ะครับใช่ใช่ทำไมบางท่านสีดำสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับพระทั้งหมดเนี่ยที่เป็นองค์นั่งเนี่ยเขาเรียกว่าพระอสีติมหาสาวกคือพระสาวก80องค์สาวก80องค์เนี่ยจะมีผิวสีต่างกันถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านก็เป็นพระภิกษุสงฆ์มาก่อนท่านก็ได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญว่าพระรูปไหนในยุคนู้นเนี่ยผิวสีอะไรท่านก็ทำผิวสีให้เหมือนให้ได้มากที่สุดชายจีวรด้านหลังเนี่ยจะมีชื่อเป็นอักษรอยู่จะระบุว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทั้งหมด80องค์ทุกองค์เลยครับทุกองค์เลยคือคนเราอ่ะก็จะมีแบ่งอยู่แล้วผิวขาวผิวดำผิวแดงใช่โอ้ล้นเก้ารัชกาลที่4เนี่ยก็เลยทำเป็นแบบนี้เลยแล้วถือว่าเป็นพระต้นแบบของ80องค์รุ่นแรกเลยที่นี่ภายในวัดสุทัศน์นั้นมีพระพุทธรูป3องค์นั่นก็คือพระศรีสักยมุนีคนส่วนใหญ่มาขอพรเรื่องการงานความก้าวหน้าพระตีโลกเชษฐ์มาขอพรเรื่องโชคลาภความร่ำรวยและหลวงพ่อกักฝิ่นสำหรับคนที่ต้องการเลิกอบายมุขก็มาขอพรได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระครูมากๆนะครับที่พาพวกผมเนี่ยพาแฟนรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะฮะมาทัวร์กันในวัดสุทัศน์แห่งนี้ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากเชื่อว่าหลายคนเคยมาแต่ไม่รู้ว่าประวัติเป็นยังไงแล้วก็ไปดูนู่นฮะในโบสถ์ด้วยวิหารหลวงแห่งนี้ด้วยรู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องเปรตวัดสุทัศน์ด้วยวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆครับกราบลาพระอาจารย์ครับเจริญพรตำนานความเชื่อเรื่องเปรตวัดสุทัศน์ถ้าย้อนกลับไปประมาณร้อยกว่าปีนะชาวบ้านแถวนี้เล่าขานกันว่าเคยเห็นเปรตแต่ว่าถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อ้างอิงแล้วบางทีชาวบ้านอาจจะเห็นเสาชิงช้าหรือว่าเงาของเสาชิงช้าแห่งนี้คล้ายเปรตก็ได้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับพี่นันอะไรผมว่าผิดอันอ่ะทำไมที่ผมพาพี่มาผิดอันก็มาภูเขาทองก็ถูกแล้วไม่ใช่นั่นไงรอดอไหนนั่นน่ะภูเขาทองมานี่ก้มลงอยู่นี่หลับตาโอ้ยพูดก็เป็นเจดีย์วัดอื่นภูเขาทองอยู่นี่เอ้าโทษขอโทษเดี๋ยวคราวหน้าหนูจะตบให้ดังซิมเลยแป๊ะ